สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมตองพระโลแลวก็รายการคลาสเอเช่นเคยนะครับห้องเรียนสาหรับคนมีคลาสนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมมีนะครับมีส่วนของการรีวิวปลั๊กอินนะครับที่ผมใช้งานจริงๆนะครับนั่นก็คือ3รีเวิร์บจากยี่ห้อดังๆนะครับที่ผมใช้งานในทุกโปรเจกต์เลยนะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมีคุณสมบัติแล้วทําไมผมถึงชอบมันนะครับอ่าอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่หน้าจอโปรเจกต์ของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอ โปรเจกต์เพลงนะครับที่ผมได้ทำเอาไว้เพื่อที่จะมาโชว์ให้เห็นนะครับว่า,าเจ้ารีเวิร์บที่ผมใช้3ตัวเนี่ยมันใช้งานแตกต่างยังไงกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันหน่อยดีกว่านะครับ อันนี้คือเพลงนะครับที่ผมาวางเอาไว้นะครับเพื่อที่จะมาใส่รีเวิร์บนะครับในแต่ละแท็กที่จะมาโชว์คุณนะครับว่ารีเวิร์บเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ผมใช้งานที่เลือกยี่ห้อมาใช้เนี่ยทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้นะครับเอาอย่างแรกเลยดีกว่านะครับเรามาที่เสียงร้องก่อนนะตอนนี้เนี่ยเสียงร้องนะครับในโปรเจกต์เนี่ยจะเห็นว่า มันคือเป็น dry vocal เลยก็คือเป็น vocal ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งเอฟเฟกอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแห้งมากๆเลยนะฮะแห้งเหมือนกินอารมณ์แบบกินบะหมี่แห้งอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาโซโล่เฉพาะเสียงร้องดูซิอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้มาที่ reverb แรกเลยดีกว่านะครับที่ผมจะใช้งานประจำใช้งานบ่อยมาก ใช้ทุกโปรเจกต์เลยและก็ใช้กับเสียงร้องเท่านั้นด้วยนะครับเป็นรีเวิร์บจากค่ายยิง้อที่ชื่อว่า Soundtoy นั่นเองนะครับน,นี่ผมจะเปิดให้ดูนะครับ Soundtoy เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าไงเป็นบริษัทหนึ่งนะครับที่เขาผลิตปลั๊กอินในแนวที่ใช้ในการมิกซ์งานโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเวิร์บดีเลย์นะครับมีดิสร์ชันนะครับมีเกี่ยวกับการปรับพ c ชของโวคอล รับชิปนะครับหรือว่าจะแพนซ้ายขวานะครับเชอร์โมโร่ต่างๆ EQ ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสายมิกซ์นะครับก็มีติดเครื่องไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับซาวทอยนี้แนะนำเลยนะอ่าส่วนปลักอินรีเวิร์บจากซาวทอยที่ผมใช้ในการมิกซ์เสียงอ่าเจ้าวอคอลนะครับหรือว่าเสียงร้องนี้นะครับนั่นก็คือวอคอลเพลทนั่นเองนะครับอ่าที่ผมชอบเพราะว่าอะไรครับหนึ่งนะคุณดูหน้าตามันสิ มันใช้งานง่ายไหมมันมีแค่กี่ปุ่มเนมี 1, 2, 3าปุ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบโจทย์มากเลยนะครับเวลาที่ผมจะทํางานเกี่ยวกับวอล a คอที่แบบอ,อยากจะทํางานแบบคล่องตัวไวๆเลยนะครับผมก็เปิด Little Page ขึ้นมาเลยแล้วก็ไปที่ preset ตรงนี้เลยนะครับไปที่ preset vocal แล้วก็ preset ที่ผมชอบใช้นะก็คือเป็น vocal app บนะครับอ่านว่าอะไรแอปเบนะฮะแอปบี b, ประมาณนี้นะผมก็จะเลือกเป็นแอปบีหนึ่งะฮะตรงนี้นะะตรงดรายกับเวทตรงนี้นะครับเรา m i กนะครับในอัตราส่วนที่เราต้องการเลยนะครับหรือบางคนสะดวกที่จะเซ้น b u สก็ s e n นบัสได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะใส่เข้าไปที่ตัวแ a ็คตรงนี้เลยนะครับโดยที่ผมจะใช้ดรายเวทประมาณนี้นะทีนี้ลองฟังเสียงกันดูอ่าทีนี้ เสียงร้องก็จะมีมิติแล้วนะครับซึ่ง D K ตรงนี้คืออะไรครับ D K มันก็คือจํานวนวินาทีนะครับมันจะบอกอยู่นะว่าหน่วยเป็นส c คร์นั่นเองนะครับก็คือเราอยากให้เสียงร้องเนี่ยมีรีเวิร์บเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับกี่วินาทีก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยส่วนตัวแล้วเนี่ยแต่ก่อนนะต้องบอกเลยแต่ก่อนผมชอบผมชอบวี c a คอที่มันมี D K แบบหางยาวๆนะแต่พอ mix เพลงเนี่ยมีประสบการณ์ไปได้สักพักเนี่ยผมรู้สึกได้ว่า ไอการที่มีดีเคนรีเวิร์บหางยาวๆเนี่ยมันทําให้มิกซ์เรามันลกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้บางโอกาสเท่านั้นนะครับในก,กรณีนี้ v ว c a l เนี่ยผมอยากให้มันชาร์จผมก็จะใช้แบบว่าดีเคนน้อย,น,อยนะรประมาณสัก1วิ1นึ่งเซกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไดเวก็ไม่ต้องไปมิกซ์ให้มันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเรามิกซ์ให้มันแบบเวดเยอะมากๆเลยเนี่ยมันจะเบลอแบบนี้นะฮะลองฟังดู เหมือนคุณร้องเพลงอยู่ในห้องน้ำนะฮะตอนนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเอาลงมาหน่อยแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเอาลงมาหมดเลยมันก็จะแห้งแบบนี้นะฮะ <c oughs> เหมือนก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แห้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ผสมในตาส่วนที่ผมบอกว่ามันจะมีสับสับหนึ่งนะครับที่ฝรั่งนี่เขาทำเพลง,งนันเขาจะบอกว่าเป็นจุดสวิตชสปอ์ตนะครับมันมันไม่เหมือน g s p o t นะเราะจีสปอตนั้นมันหนัง a อวสวิตช์ส์คืออะไรสวิตช Spo อ์ก็คือ อ่าเป็นจุดที่เรา mix ได้กับเวทแล้วมันพอดีที่สุดนะอันนี้บอกไม่ได้นะว่ามันพอดีเท่าไหร่เราจะต้องฟังทั้ง mix เราด้วยนะครับทีนี้ผมจะเปิดทั้ง mix แล้วกันนะครับอันนี้เยอะไปเห็นไหมผม <I 'm S 1> จะค <you. S 1> ่อยๆเอาลงมาเท้าาลงหมดเลยแหงเลย ประมาณนี้ที่ผมชอบ you, you นี้ลองปิดเปรียบเทียบไหมปิด you, you แห้งเลยเป็นไงนี้เปิดนะ you. You no คุณจะเห็นว่าการแค่ใส่ปลักอินลิเตอร์เพจเข้าไปนะครับมันทำให้เสียงร้องของเราเนี่ยมันมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมว่ามันใช้งานง่ายมากเลยก็คือปรับดีเค ปับมิกซ์ส่วนปุ่มสุดท้ายโลคัสคืออะไรก็เป็นการคัทฟรีแอนซี่ของรีเวิร์บเนี่ยที่มันเป็นย่านต่ำเนี่ยทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันจําเป็นไหมก็จําเป็นนิดน,นึงนะก็คือเราควบคงไม่อยากจะให้เสียงที่มันแบบที่มันเป็นฟรีแอนซี่ต่ำๆเนี่ยติดรีเวิร์บไปด้วยนะครับแล้วก็คัดไปเลยนะครับตรงนี้ผมว่าคัดไปเกือบถึง 1000K เลยอ่ะถึง 1K เลยนะครับดูว่า1,000เฮิร์ตนะครับก็อ่าเห็นไหมครับว่าผมใช้ปีเซ็ วอลโค a แอ็บหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยไปยุ่งกับตัวโลคัสตเลยนะครับปล่อยมันฟรีสไตล์เลยมันทำาให้ดีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือปลักอินแรกนะรีเวิร์บแรกที่ผมใช้งานประจำเลยใครที่อยากจะซื้อนะครับตัว s o u n d ทอยเนี่ย ก็ไปซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้ข้างล่างนะครับที่ ps, ดีแคปอย่าคำบรรยายใต้วิดีโอตรงนี้นะครับก็สามารถซื้อได้เป็นแบบบันเดลนะบันเดลก็คือซื้อมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นบันเดลห้าแล้วนะซาวทอยก็คือได้ครบทั้งหมดเลยนะครับที่คุณเห็นหนะ้าจอตรงนี้นะมันก็จะรวมปลั๊กอินทั้งหมดของซาวทอยเลยนะครับรู้สึกว่าจะอยู่เาวาๆนะครับ4ี่เก้าเก้าดก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่าคุณได้หลายปลั๊กอินเลยได้เกินส0ปลั๊กอินเลยนะครับ ก็คูณประมาณ31-32เข้าไปนะครับคูณ30แล้วกันง่ายๆนะครับสมมติว่าตีสัก500 US ดอลลาร์5.35ก็ตกประมาณ15,000นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อเนี่ย คอยดูดีๆนะมันจะคอยมีแบบว่าลดซัมเมอร์เซลบ้าง Black Friday บ้างมันลดเยอะนะครับลดบางทีเนี่ยลดจาก5 499เนี่ยเหลือ299ก็มีเหมือนกันนะหรือว่าซัมเมอร์เซลนะครับอาจจะลดเหลือ399อันนี้ต้องคอยดูดีๆนะครับ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อก็แนะนำนะนี้ใช้ดีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีสตุ้งสตางขนาดนั้น อยากจะซื้อแยกเฉพาะแค่ตัว Re เ a อรเพจอย่างเดียวก็สามารถซื้อได้รู้สึกว่าราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวละ99ดอลลาร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อในช่วงของการลดราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก49นะอัติสัก5 0าสิบาสก็1,500บาทนะครับก็ตัว Rever ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Re เที่คุ้มานะแนะนำทีนี้มาดูอีก Rever หนึ่งนะครับรีเที่2นะครับที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นรีเวิร์ของค่าย universal นะคร ูดถึงค่านี้หลายๆคนอาปากค้างเพราะว่ารู้ว่ามันแพงมากนะครับใช่ครับ UAD นะครับหรือว่า Universal Audio เนี่ยเป็นปลั๊กอินคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับคุณมีตังซื้อปลั๊กอินอย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณจะต้องซื้อเจ้าตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกล่องของมันนะครับที่เอาไว้ใช้ในการประมวลผลปลั๊กอินของมันโดยเฉพาะแ อะไรมันจะสร้างอาณาจักรของมันขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมีกล่องของมันก่อนถึงจะไปซื้อปลั๊กอินของมันได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันพรีเมียมอย่างนี้เนี่ยผมบอกกล้าการันตีเลยนะครับว่าสตูดิโอใหญ่ๆดังๆของเมืองนอกรวมถึงของเมืองไทยเนี่ยมี UAD ติดเครื่องแน่นอนในการ m i ์งานนะครับเพราะว่าเขาจำลองมาจากตัวอนาล็อกฮาร์ดแวร์ดังๆนั่นเองนะครับอ่า ใครที่เคยใช้อนาล็อกฮาร์ดแวร์เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันมีความอิ่มมันมีความแน่นมันมีความหนามันไม่เหมือนดิจิตอลอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัว UAD เนี่ยมันจําลองพวกสิ่งสิ่งนั้นมาในรูปแบบของดิจิตอลปลักอินนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่า95% up อะต้องมีนะครับว่ามีความคล้ายอนาล็อกสุดๆเลยนะครับ <c oughs> หรือแทบจะแยกมันไม่ออกเลยนิดน,นึงนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้มันแล้วเนี่ยคุณจะติดใจแบบผมครับ ผมเลยต้องไปจัดกล่องมันมาแล้วก็ไปซื้อปลั๊กอินมันมาเยอะมากๆเลยต้องบอกเลยว่ากล่องกล่องหนึ่งเนี่ยที่ผมซื้อมานะเป็นแบบว่า UAD 2 s a t ั l i า e ตรนะฮะตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ราคาประมาณ3ามสี่หมื่นนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้รุ่นที่มันแบบว่าแพงขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดปลั๊กอินได้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมมันจำกัดอีกนะครับมันฉลาดน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ เปิดปลั๊กอินในการมิกซ์งาน,นเยอะเนี่ยคุณก็จะต้องเลือกกล่องที่มันสเปคสูงนะครับมันก็จะได้รันปลั๊กอินได้เยอะหน่อยนะครับระบบ CPU มันก็จะทํางานได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้ในราคาถูกก็จะเปิดปลั๊กอินในการมิกซ์งานได้จํานวนจํากัดนะครับอ่ะซึ่งเวลาเปิดปลั๊กอินมาแล้วอ่ะถึงนี้ผมจะลองเปิดนะครับตัวปลั๊กอินรีเวิร์ที่ผมใช้ของ UAD นะครับเป็นปลั๊กอิน,นชื่อว่า UAD Lexicon 224นั่นเองนะครับ นี่คือหน้าตาของมันนะครับนี่เปิดขึ้นมานะฮะก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าไงเขาบอกว่าเป็นดิจิทัลรีเวิร์บนั่นเองนะครับอ๋อเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันแต่ว่าก่อนที่จะฟังเสียงผมบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า ตรงส่วนตรงนี้นะเห็นไหมเห็นที่หน้าจอไหมมันคืออะไรครับมันคือเป็นตัว DPS นะครับที่ไว้ประมวลผลตัวปลั๊กอิน UED ถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยที่มันขึ้นโชว์อยู่ว่า4%ตรงนี้เนี่ยมันเต็มเมื่อไหร่ถึงร้อยเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะเปิดปลั๊กอิน UED ของมันแล้วได้แล้วต้องไปปิดบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อตัวกล่องที่มันมีคุณภาพสูงๆหน่อยนะครับมันก็จะได้ลั่นตัวปลั๊กอินได้เยอะนะครับตรงนี้เปิดทีปุ๊บมันก็กินไปดว่เปอร์เซ็นรอัะะคบ ทีนี้กลับมาที่หน้าจอโลจิกของเรานะครับนี่คือเจ้าตัว Lexicon 224นะครับต้องบอกเลยนะครับ22เล็ i con 224เนี่ยจริงๆแล้วมันมีแบบเป็นอ n นาล็อกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะว่าแบบอ n นาล็อกที่เขาใช้ตามสตูดิโอเนี่ยมันมีหน้าตายังไงนะครับเห็นไหมมันมีหน้าตาประมาณนี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันก็จําลองรูปร่างหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแค่มาอยู่ในรูปแบบของปลั๊กอินั่นเองนะครับเสียงก็จําลองมาด้วยนะครับเหมือนเป๊ะมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลาใช้งานปลั๊กอินอะไรแล้วเนี่ยขี้เกียจนะครับที่จะมานั่งปรับตั้งแต่ศูนย์เนี่ยโอ้ยมานั่งปั้น ผมชอบแบบเร็วๆครับผมก็เลยไปนี่เลยครับไปที่ Factory preset ของมันเลยทุกปลั๊กอินนะครับจะมี preset พยายามไปหา preset ที่ตั้งต้นที่แบบว่าเหมาะสำหรับคุณก่อนนะครับเหมาะสำหรับเสียงนั้นก่อนแล้วค่อยไปปรับจาก preset นั้นอีกทีอันนี้เป็นคลิกเลยนะครับในนานแนะนำนะครับในการ m i กซ์ er แบบเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปดูที่ที่มันเขียนว่า Vocal แล้วกันนะครับก็เลือกไปที่นี่แล้วกันนะฮะเควิน k ค r รินวอลส์เพเข้าใจว่าชื่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นชื่อโปรดิวเซอร์ดังนะครับที่เขา,าทำพิเศษตัวนี้ไว้นะครับผมเลือกตัวนี้เลยปุ๊บอ่าพอเลือกเสร็จแล้วนะครับผมจะเอาตัวโซโล่ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาออกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับฟังนะ มันจะกล้องมากเลยเพราะว่าเรากําลังใช้เวทแบบ100%อยู่นะครับมันเหมาะสําหรับการเซนบาสนะถ้าเกิดว่าคุณเปิดตัวโซโลไว้ผมจะเอาโซโลออกนะครับทีนี้เรามาฟังดูว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่ามันเจ๋งมากมันเพราะมากเลยครับเป็นไงีนี่ผมจะลองปิดนะ เปิดเห็นไหมแค่ใช้พิเศษก็เสร็จเลยนะครับผมยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะ <laughs> มันดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาฟังในทั้งเพลงกันดีกว่านะเพราะเลยอ่ะนี้ผมจะลองปิดนะ แห้งเลยอ่ะไม่ <'m> leaving, <laughs> มีมิติเลย <'m> นี่ลองจะเปิดแล้วนะ so so hey, ซึ่งที่ผมชอบข้อดีของมันนะครับคือ1รูปร่างหน้าตาเหมือนของจินแป๊ะเลยนะครับแล้วก็จะมีการปรับอินพุตอะไรตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมมันจะมีรูปแบบ เขาเรีรยกเหมือนเมนบอร์ดจริงๆเลยนะครับอเอามือไปแตะนี่ไฟจะช็อตหรือเปล่านะฮะจำลองมาเหมือนสักขนาดนั้นนะฮะทีนี้ดูนะครับมันทำงานยังไงบ้างผมชอบฟังก์ชันไม้เด็ดของมันนะคือคุณสามารถปรับ d k เนี่ย DK จำได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดถึง DK ก็คือ,อเขาเรียกว่าเป็นหางเสียงของ r e v e r ร์นะคือระยะของ r e v e r ร์นี่คุณสามารถปรับได้นะครับ สปิตนะครับแยกส่วนกันระหว่างดีเคที่มันเป็นเสียงเบสแล้วก็เป็นเสียงมิดฟรังกนซีนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลิตเติ้ลเพจตัวนี้เนี่ยตัวดีเคเนี่ยมันจะไม่ได้แยก ย่านฟ rek วัลซีมาให้ก็คือเป็นรวมๆของรีเวิร์บเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันแยกเบสแยกมิดมาให้นะครับก็คือเราอยากจะให้เสียงเบสเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่นะครับผมกำลังพูดถึงรีเวิร์บนะแล้วก็เสียงกลางเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาคํานวณน,นะครับเป็นตัวดีเคกลางตรงนี้นะครับก็คือ2.6งจุดหกเซคเกอร์นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมเบาลงมาหน่อยนะฮะปุ๊บอย่างนี้มันก็จังหวนได้ประมาณ1.8ึ่งจุดเซคเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับแถมยังมีตัว ตัวเสียงแหลมนะครับดีด้วยตรงนี้นะฮะสามารถปรับได้อลองฟังดูแล้วก็มีตัว P Delay นะครับแล้วก็มีตัว Depth ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะมี8โปรแกรมนะครับให้เราเลือกกด้ด้วยนะครับโห oh, เยอะมากๆเลย8โปรแกรมคืออะไรบ้างก็มีแบบ s m a สมอ l l อร a l a l p a เ Large p l a ์ e c h a m b e r ก็คือเป็นลักษณะรีเวิรต่างๆที่เราสามารถ ปรับได้นะครับเพื่อเลือกหาตัวเขาเรียกว่าเป็นลักษณะรีเวิร์บที่เราชอบกับเสียงนี้เสียงนี้นั่นเองนะครับนี่คือความพรีเมียมของมันนะครับแล้วก็ราคาก็พรีเมียมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันหน่อยดีกว่ามันเท่าไหร่นะครับอ่ะราคาเนี่ยเห็นไหมพอเข้าไปที่เว็บไซต์ u ู d ีนะครับนี่คือเว็บไซต์ของมันนะครับมันสวยมากมากเลยนะฮะอ่ะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่โหเป็นไงนะประมาณหมื่นนึงอะ <laughs> ตีไปเลยนะครับลักอินตัวเดียวตัวนี้นะครับหมื่นหนึ่งแต่ว่ารลักอิน l i เตอร์เพจตัวเดียวเนี่ยก็ประมาณพันห้าเห็นไหมว่ามันต่างกันเยอะมากๆเลยทีนี้ลองฟังสลับกันหน่อยไหมอมาลองฟังรีเตอร์เพจแล้วเดี๋ยวผมจะสลับไปตัวตัวเล็กซิคอนนะฮะ So sorry. So sorry. ผมมองว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าฟังผิวเผนเนี่ยมันมันเหมือนคล้ายกันมันเหมือนมันเหมือนกันจนบางคนบอกว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นต่างเท่าไหร่เลยแต่สําหรับคนที่มิกซ์งานแล้วก็แบบอาจจะแบบมิกซ์งานมาเยอะๆมีประสบการณ์อะไรเงี้ยมันจะมันจะรู้สึกได้ว่าเสียงของ u a d Lexicon เนี่ยมันจะมีความลึก มากกว่านะมันจะมีมิติความลึกมากกว่าอ่าแล้วก็ตัวรีเตอร์เพมันก็ดีนะครับมันเหมาะสําหรับแบบเราต้องการที่จะไม่ปรับอะไรแบบรวดเร็วนะมันมีแค่3ปุ่มง,ง่ายๆอะไรประมาณนี้ก็ก็ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซับซ้อนกว่านั้นนะครับอยากจะไปแต่งเสียงนิเว์ที่มันแบบว่าให้มันเพาาอยิ่งกว่านั้นนะครับก็ลองมาใช้ตัวเล็กซิคอนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมี่า สตุ้มสตาร์นะครับในการซื้อก็แนะนำเลยนะครับ UAD ม,มันเจ๋งอยู่แล้วนะครับอันนี้คือ2อง v e เวอแล้วนะที่ผมใช้งานประจําในการ mix เสียงร้องนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งค่ายนะครับ reverb ที่ผมใช้งานในการ mix งานนะครับก็คือเป็น reverb จากค่าย w a l l a นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมาลองใช้นะครับกับเจ้าตัว snare ฮะเอาเป็น snare ตรงนี้แล้วกัน,นครับได้ยินเสียง snare น,นี้ไหม มันยังไม่มีรีเวิร์เลยมันยังไม่มีมิติเพราะฉะนั้นผมจะเปิดตัววอล a ่านะครับว a ลล่าเนี่ยนี่เลยนะฮะวอลล่ามันจะมีวอล a ่าหลายแบบมากเลยครับแต่ว่าที่ผมใช้งานบ่อยๆนะจะมีแค่วอล a l าวินเทจเวิร์บนะแล้วก็ w วอล l a Room ที่ใช้บ่อยสุดๆเลยส่วนวอล a ่าซูเปอร์แม i ีฟตัวนี้เป็นตัวฟรีไปโหลดได้ผมเคยทำคลิปเอาไว้นะครับเป็นคลิป เขาเรียกว่าเป็นคลาส s อัปเดตี่อที่รีวิวตัวตัวนี้นะครับซูเปอร์แมกซีฟก็สามารถไปดูได้นะครับไปดูเลยนะครับว่ามันมีวิธีการใช้งานอย่างไงบ้างนะครับทีนี้ผมจะมา <c oughs> ใช้งานนะครับตัว w a r h a l a l o o p นะครับเปิดขึ้นมานี่เลยนะครับเวลาใช้งานเนี่ยผมจะ มาปรับอยู่แค่ไม่กี่ส่วนนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นตัวมิกซ์นะครับก็คือเป็น d r าย e วนั่นแหละว่าเราอยากจะ Mix ซตัว r e v e r รนี้มากน้อยเท่าไหร่ตัว p ีดิเลนะครับก็คือเป็นระยะห่างระหว่าง Sound ออ i ิ i ิน l ลกับ Sound Reverb นะครับแล้วก็ d e เค y ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าหางของ Reverb นะครับเราอยากให้มันยาวเท่าไหร่นะครับไฮคัตนะครับก็เหมือนกันเลยครับเราอยากจะคั t เสียงหายทิ้ง ไปเท่าไหร่เราก็สามารถคัดได้นะก็คือเราไม่อยากให้มันแหลมตัวเดฟนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะให้มันมีความเขาเรียกว่าไงความกล้องมากหรือน้อยนะครับของรีเวิร์สนันเองวอลล่าลูมนะครับเป็น r e v e r ร์สไซ์ขนาดล o มนะมันก็จะเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเหมาะสําหรับซาวแบบพวก Percussion, สน a ันอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าเสียงร้องก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ผมจะใช้กับสนนนะทีนี้ดีเนี่ยผมจะใช้ไม่เยอะนะประมาณสัก 1น่งเซเคิลแล้วกันนะครับทีนี้ลองมาใส่ดูกับตัวแสแนร์แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับฮามันจะมีความชุ่มฉ่ำมากขึ้นทีนี้มาลองมาฟังทั้งหมดดูนี้มิกซ์เนี่ยเยอะไปผมจะปรับประมาณสัก30นี่แค่นี้เองเสร็จแล้วพี่ลองปิดเปรียบเทียบโอ้เหมือนคนละโลกเลยนะเหมือนแสแนร์แบบคนละวงเลยอะนี่นี่ปิดอยู่นะคุณจะเห็นว่าแสแนมันแบบ มันอับอะ่ะมันมันอับเฉามากเลยอะ่ะมันไม่มีความกว้างมันไม่มีมิติเลยพอใส่วอลล่าลูมเข้าไปแค่นี้นะครับแซนแอกเปลี่ยนโลกเลยนะฮะดูนะมีมิติขึ้นมาทันทีอ่ะอามาทัอนนี้สิอ่ะเดี๋ยเอามาท่อนหกสิ เนี่ยนี่ยัชัดเลยเพราะผมจะปิดนะสแนรแบบเปิดนะ <c oughs> มันดูมีมิติขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราปรับดีเคนีล่ะสักประมาณ2วิจะเป็นยังไง่ลองฟังดู <c oughs> มันก็จะมีความเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวผมปิดเสียงร้องกันนะมันก็จะมีความยาวมากยิ่งขึ้นนะของเสียงสแนรตัวนี้นะแล้วถ้าเกิดดีเคยยเยอะล่ะสัก13วิล่วิ่ะ มันจะด้วยความที่มันเป็นไซลูมอะดีเคมันเยอะขนาดเนี้ยหางมันไปไม่ถึงแล้วเพราะว่ามันสิบวิมันนานมากเพราะฉะนั้นผมมาเอาสักประมาณสองวิเนี่ยกางดีถ้ามิกซ์เยอะๆล่ะอะแต่ถ้าเกิดว่ามิกซ์เยอะดีเคน้อยๆล่ะจะเป็นยงไงนะเหมือนแบบกล้องเบอร์เล็กๆนี่ปิด เห็นไหมครับว่าว a r h o l Room มันสามารถสร้าง Reverb Size Room ที่แบบเป็น Size Room แบบเอฟเฟกแบบนี้นะครับให้กับเสียงของคุณได้นะครับเห็นไหมว่า w a r h l Room ก็เป็นอีกหนึ่ง p l u ออินะครับที่ราคาไม่แพงนะก็ เดี๋ยวผมจะขึ้นเว็บไซต์ทั้งหมดให้ดูนะครับว่ามันมีราคาเท่าไรยังไงกันบ้างน,นะครับแล้วก็จะเกิดว่าคุณอยากจะได้มันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวลิงก์ข้างล่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ไว้ให้นะครับไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับนี่คือ3 r e v e r วร์นะครับที่ผมใช้งานบ่อยที่สุดเลยนะครับในการมิกซ์งานนะครับ <c oughs> มีอะไรบ้างทัวรอีกรอบนึงมี s o u n d t o i ท t t e ้ล a พ e นะครับแล้วก็จะมี <c> UAD <oughs> นะครับ l e ็ i c o n 2 2 4ตัวนี้นะ แล้วก็จะมีวอลฮาร์ลูนกันเองนะครับ3ตัวนี้นะครับก็ลองไปจัดกันดูนะดูรีวิวเหมือนการโดนป้ายาเลยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์เลยนะครับสำหรับใครที่กําลังหารีเวิร์บในการมิกซ์งานอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์งานเขาเรียกว่าแง่เป็นโชตร์ทัวรี่นี้นะครับไม่ใช่โชตร์ทัวรี่สิเขาเรียกว่าเป็นรีวิวนี้ละกันนะครับรีวิวไปอย่างนี้นะครับให้กับเพื่อนๆเยอะๆละกันนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนคอร์สทำเพลงออนไลน์นะครับตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนทําเพลงออนไลน์สอนอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้้ใหนะคครรรับบที่ายย ได้วิดีโอข้างล่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็มีหลายคอร์สมากเลยมาลงเรียนได้เลยนะครับวันนี้ผมต้องพะโลแล้วก็รายการคลาสเอต้องลายไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ